ขั้นในที่สุดมีการเช็คบินบิ๊กโจ๊กจริงๆเรื่องคดีวีนัสผมสังหรณ์ใจว่าศพมันจะเกลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมสังหรณ์ใจว่าศพจะเกลื่อนจะมีมากมายกว่านี้จะเกี่ยวโยงพัวพันกันมากมายเพราะอะไรเพราะอะไรอาเพจขึ้นจอเพจต่อไปครับศพเกลื่อนศพเกลื่อนโอเคศพเกลื่อนสตช.ดูให้ดีนะค่ะดูให้ดีนะฮะถ้าเอาคดีเว็บวีนัสมาเช็คบินบิ๊กโจ๊กศพจะเกลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะอะไรดูช่องตรงกลางกันนะฮะเมื่อสักครู่ผมเอ่ยชื่อพิมพ์วิไลใช่ไหมครับค่ะคนคุมบัญชีสวยเว็บพนันภาคใต้ใช่ไหมครับและพิมพ์วิไลก็เป็นคนทำบัญชีให้กับทางมาสเตอร์และควีนมาเฟียใช่ไหมครับวีนัสมาสเตอร์และควีนมาเฟียใช่ไหมครับค่ะโอเคธรรมชาติของคนที่คุมบัญชีสวยนอกจากตัวเขาเองเขายังจะสร้างบัญชีม้าขึ้นมาหลายบัญชีโอเคผมบรรยายสรรพคุณบรรยายบทบาทของสาวสวยที่ชื่อหนูพิมพ์ไปแล้วนะครับหนูพิมพ์ก็จะมีบัญชีม้าอยู่เยอะตัวอย่างเช่นบัญชีม้าที่ใช้ชื่อหัสราวดีใช่ไหมรุ่งมากและอื่นๆอีกมากมายโอเคแต่คราวนี้ถ้าไปแกะเส้นเงินที่ออกจากพิมพ์วิไลและบัญชีม้าของพิมพ์วิไลจะพบว่ามันกระจายไปหลายวงมากแต่วงที่พนักงานสอบสวนทำท่าจะหยิบฉวยมาเล่นเป็นคดีที่2สำหรับบิ๊กโจ๊กนะวงไหนคะน่าจะเป็นวงที่แทงลงมาข้างล่างตรงกลางมันมีเส้นเงินจากพิมพ์วิไลลงไปที่ลองคลิปค่ะจากลองคลิปแน่นอนที่สุดเขาคงลากเอาบิ๊กโจ๊กเข้าไปพัวพันด้วยเพราะบิ๊กโจ๊กเขาอธิบายกับสังคมว่าที่ผ่านมานั้นรองคลิปเสมือนเลขาส่วนตัวจะทำอะไรก็จะใช้เลขาส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรต่อมีอะไรเช่นไปใช้จ่ายในเรื่องของการทำคดีไปใช้จ่ายในเรื่องภายในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นคนนี้แหละก็จะโยนเงินให้คลิปไปจัดการจัดการก็จะทำหน้าที่แบ่งบรรจุแจกจ่ายกันไปค่าใช้จ่ายในการทำคดีทีมนั้นทีมนี้อาวากันไปหรือค่าใช้จ่ายภายในบ้านของบิ๊กโจ๊กเองค่าน้ำค่าไฟค่าอาวากันไปประมาณนั้นทีนี้ความซวยก็คือคลิปมันใช้บัญชีม้าแล้วก็มันมีเส้นเงินแทงเข้ามาที่บัญชีม้าหลายเส้นแน่นอนที่สุดในลูกชุลมุนอุตลุดของเส้นเงินดังนั้นถ้าจะลากไปพันกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันก็พอลากได้สุดท้ายก็บิ๊กโจ๊กจะอธิบายได้หรือไม่ไปว่ากันในชั้นอัยการในชั้นศาลก็แล้วกันประมาณนั้นถูกไหมครับอยู่ที่พยานหลักฐานต่างๆว่ากันไปก็ว่ากันไปแต่คราวนี้ที่บอกว่ารู้สึกว่าทางซ้ายมือจะตกลูกศรไปลูกศรหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรฟังดูภาพแล้วก็ฟังปากผมไปด้วยจะได้เข้าใจจากพิมพ์วิไลเนี่ยเป็นคนคุมบัญชีสวยของเว็บวีนัสมาสเตอร์แล้วก็เว็บควีนมาเฟียและอีกสารพัดเว็บในภาคใต้นะครับจากพิมพ์วิไลก็จะแทงไปซ้ายและแทงไปขวาไอ้ข้างล่างเนี่ยแทงลงล่างเนี่ยแทงไปที่ลองคลิปจึงถูกจับไปพันกับบิ๊กโจ๊กแต่คราวนี้ไปดูทางขวามือบนจอสิครับไปดูทางขวามือบนจอนะฮะเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีเส้นเงินนะจากพิมพ์วิไลและบัญชีม้าแทงไปที่คนที่ชื่อขชาชาญอนันตชัยและอภิชาติและอื่นๆอีกมากมายฟังให้ดีนะดูช่องดูแท่งขวามือจากพิมพ์วิไลและบัญชีม้าแทงไปที่ขชาชาญอนันตชัยอภิชาติและอื่นๆอีกมากมายขณะเดียวกันดูช่องแท่งซ้ายมือสุดบนจอที่ตกลูกศรไปนะฮะจากพิมพ์วิไลบัญชีม้ามันก็จะแทงไปที่พันตำรวจเอกศักดาพันตำรวจเอกศักดาค่ะพันตำรวจเอกศักดาพันตำรวจเอกประพักพันตำรวจโทธนวัฒน์พันตำรวจตรีรัตเวศรัตเวศหรือชาตเวศผมอ่านไม่ออกเหมือนกันและอื่นน่าจะมีอีกหลายคนด้วยและอื่นๆใช่ไหมมีเครื่องหมายอื่นๆใช่ใช่ใช่คำถามก็คื
ไอ้แท่งตรงกลางผ่านลองคริสและจับไปพันกับบิ๊กโจ๊กมันเห็นคำถามก็คือแท่งขวามือสุดคชาชาญอนันตชัยอภิชาติและอื่นๆมากมายและมันไปไหนต่อเป็นเครื่องหมายคำถามค่ะแท่งซ้ายมือสุดจากพิมพ์วิไลบัญชีม้าไปที่พันตำรวจเอกศักดาพันตำรวจเอกประพักพันตำรวจโทธนวัฒน์พันตำรวจตรีระตะเวทค่ะหรือชะตะเวทก็แล้วแต่แล้วมันไปไหนต่อตรงนี้ไงผมถึงบอกว่าไอ้เที่ยวเนี้ยถ้าขนาดนี้สถานการณ์เนี่ยมันถูกเราให้รบประชิดตัวให้ถูกรบประชิดตัวศพมันจะเกลื่อนมันก็เลยมีข้อมูลต่างๆเพิ่มมาอีกมากนี่คือบางตัวอย่างในเอกสารของผมมันมีเส้นเงินของพิมพ์วิไลแทงไปอีกเยอะมากเลยโอ้โหเยอะและไอ้ที่ผมระเว้นเอาไว้แล้วก็ใช้ question mark แทนนะผมมีหมดแล้วล่ะไปไหนต่อเอากันแค่นี้ก็แล้วกันเพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่าถ้าจะเอากันจริงคำถามก็คือถ้าจะเล่นเรื่อง Venus Master แล้วจำกัดวงเฉพาะลองคลิปไม่ไปยุ่งกับโจ๊กมันก็คงสงบราบคาบบนผิวน้ำเราจะไม่เห็นลูกคลื่นแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าลากไปถึงบิ๊กโจ๊กผมว่าสึนามิเลยไหมมันจะระดับสึนามิเลยมันสึนามิแง่ๆเลยมันกระเพื่อมเพราะเมื่อมีบิ๊กโจ๊กแล้วถูกส่งไปที่ปปช.แล้วปปช.ทำคดีเองสอบสวนและสืบสวนเองแน่นอนที่สุดปปช.เขาไม่เล่นวงเดียวก็คือวงตรงกลางวงของรองคลิตโดยวิถีปปช.จะต้องเล่นวงซ้ายและวงขวาโยงไปทางไหนก็ไปหมดถูกไหมฮะค่ะต้องเล่นวงซ้ายและวงขวาเล่นวงคชาชาญอนันตชัยอภิชาติเล่นวงศักดาประพักธนวัฒน์ระตะเวทดังที่เป็นต้นถูกไหมครับตรงนี้จึงบอกว่ามันจะตายกันเป็นเบื่อศพจะเกลื่อนเลยผมไม่แน่ใจนะถ้าจะเช็คบินเรื่องเว็บพนันจริงๆนะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้เหลือในพลสักครึ่งถึงครึ่งไหมที่ไม่ยุ่งกับไอ้เงินเว็บพนันนะยังสงสัยอยู่จะกลายเป็นสุสานเลยนะเนี่ยมีศพเต็มไปหมด และเป็นสภาพสุสานที่ต้องมีการล้างป่าช้ากันทุกๆ3ปีด้วยนะแสดงว่าเยอะมากนะเพราะว่ามันจะถมทับกันมาทุกวันเต็มหลุมหมดเลยเอารอติดตามต่อไปนี่ก็แค่ตัวอย่างเพราะว่าแต่ละชื่อมันมีที่มาค่ะคชาชาญเป็นใครอนันตชัยเป็นใครขณะเดียวกันพันตำรวจโทธนวัฒน์เป็นใครเป็นเด็กของอดีตผบ.ตร.คนไหนโอ้ถ้าสาวกันไปนะยาวไม่จบง่ายๆเป็นมหากาพย์แต่ก็ดีนะสังคมจะได้รู้อะไรดีๆดึงออกมาให้หมดเลยลากออกมาให้หมดใช่ไหมดีกันนะหมดทั้งยวงเลยนะใครของแท้ใครของไม่แท้เอากันเลยเต็มที่